ู้ชมทางลิขสิทธิ์108 Channel นะครับตรงนี้คือเส้นทางสมโพธิ700ปีเชียงใหม่นะครับจากแยกศรีบัวเงินไปถึงศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงนี้คือถนนลอดรวมโชคมีชัยนะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเศรษฐกิจนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูทาวน์เฮาส์หลังนี้นะครับอยู่ตรงใกล้แยกลอดราชการศูนย์รวมใจของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นทาวน์เฮาส์3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับจอดรถได้2คันนะครับพื้นที่กว้างขวางใช้สอยบ้านน่ารักสวยงามทีเดียวนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ด้านล่างนะครับเป็นห้องรับแขกมี1ห้องน้ำมีโต๊ะมีโซฟาเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะครับแล้วก็มีชั้นวางของนะครับมีห้องน้ำนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ำด้านล่างนะครับการก่อสร้างวัสดุที่ใช้สวยงามทีเดียวนะครับของสุภาลัยครับเป็นประกันนะครับยี่ห้อนี้เป็นที่เชื่อถือไปทั่วประเทศนะครับเป็นห้องน้ำข้างล่างนะครับตรงนี้เป็นบันไดเป็นทางขึ้นไปชั้น2นะครับก็ดูงานก่อสร้างดูความสวยงามนะครับก็ได้มาตรฐานนะครับข้างบน3ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับมาดูห้องแรกเลยครับท่านผู้ชมมีโต๊ะนะครับมีตู้นะครับตู้วางแล้วก็ผ้าม่านนะครับมีแอร์นะครับแอร์รู้สึกจะ2ตัวนะครับแล้วก็ห้องที่2ตรงนี้เป็นห้องใหญ่เป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านยังอยู่นะครับมีเตียงมาดูพื้นนะครับลามิเนตแล้วก็ดูมุมดูเหลี่ยมดูการเข้ามุมในการก่อสร้างนะครับต่อไปก็เป็นห้องนี่เป็นบันไดที่เราขึ้นมานะครับมีห้องน้ำนะครับที่เป็นห้องที่3นะครับมีชั้นวางของมีโต๊ะเครื่องแป้งและมีตู้เย็นเล็กๆนะครับในห้องนี้นะครับม่านครับม่านก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาห้องน้ำในชั้นบนนะครับมี1ห้องน้ำข้างล่าง1ห้องน้ำนะครับนี่ห้องน้ำชั้นบนนะครับมีอ่างล้างมือมีโถส้วมนะครับแล้วก็การก่อสร้างการใช้กระเบื้องปูผนังนี่ก็ใช้ได้นะครับมีความสวยงามแล้วก็ช่องตรงนั้นก็อาบน้ำนะครับที่อาบน้ำนะครับนี่คือสรุปโดยย่อนะครับทุกผู้ชมผมสรุปโดยย่อแล้วก็ลงมาข้างล่างมีด้านนอกนะครับพื้นที่กว้างขวางทีเดียวนะครับเป็นที่ตากผ้าทำอาหารเป็นห้องครัวนะครับเจ้าของบ้านก็ต่อเติมกันสาดนะครับแล้วก็มีช่องว่างตรงนั้นให้ตากเสื้อผ้านะครับออกมานอกบ้านนะครับเพื่อมาดูความกว้างของด้านหลังบ้านนะครับนี่ก็มีพื้นที่ใช้สอยข้างเยอะทีเดียวนะครับมาดูผมลองเอารถมาจอด2คันให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับถนนเส้นนี้คือถนนสมโพธิ700ปีเชียงใหม่นะครับผมกำลังมุ่งหน้าไปที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นถนน4เลนนะครับข้างหน้าคือรวมโชคทางลอดรวมโชคข้างหน้าเป็นศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่สนามกีฬา700ปีศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินะครับห้วยตึงเท่าก็ไปทางนี้นะครับแล้วก็ไปแม่ริมนะครับเส้นนี้วันนี้พาท่านผู้ชมไปดูสินทรัพย์ทาวน์เฮาส์2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับทางลอด2รวมโชคมีชัยนะครับThank you.
สวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์108ชั้นนะครับวันนี้ก็มารีวิวทาวน์เฮาส์สวยๆนะครับราคาขายอยู่ที่ 3,500,000 บาทนะครับหลังนี้แหละครับท่านผู้ชมอยู่ใกล้ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังนี้นะครับเดี๋ยวดูรอบๆนะครับดูสภาพแวดล้อมตรงนี้เป็นโซนทาวน์เฮาส์ทั้งหมดนะครับอยู่ในโครงการสุภาลัยวิลนะครับใกล้แยกศูนย์ราชการรวมใจของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นสารกลางใหม่ใกล้สนามกีฬา700ปีใกล้กับศูนย์แสดงสินค้านานาชาตินะครับจุดนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์เป็นจุดของชุมชนเช่นกันนะครับนี่คือสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ บ้านหลังนี้นะครับที่อยู่รอบๆทาวน์เฮาส์หลังนี้นะครับเลขที่ 88/43 นะครับท่านผู้ชมหลังนี้ครับเดี๋ยวดูพื้นที่ข้างในกันครับจอดรถได้2คันนะครับทาวน์เฮาส์ตรงนี้ตรงนี้ก็ต่อมีกันสาดที่จอดรถเรียบร้อยนะครับมีประตูปิดออกได้นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปข้างในเลยนะครับข้างในนะครับก็มีโต๊ะมีเฟอร์นิเจอร์มีชั้นวางนะครับมาที่ห้องโถงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเจ้าของบอกว่าให้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นเป็นห้องรับแขกนะครับเป็นโซฟาก็มีทีวีตั้งอยู่ตรงนี้นะครับมีม่านครับมีม่านม่านตรงทางเข้ามีม่านเรียบร้อยนะครับนี่มีที่วางเครื่องเสียงตรงนี้นะครับตรงบันไดบันไดเดี๋ยวค่อยไปดูด้านบนนะครับเลยเทียนพื้นให้แต่ใครจะทำอะไรของแล้วเองใต้บันไดนี่ก็เป็นห้องเก็บของนะครับอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับใกล้ๆที่นั่งเล่นนี่แหละเปิดประตูเข้ามาก็เจอเลยนะครับห้องเก็บของนะครับครับตรงใต้บันไดพอดีนะครับท่านผู้ชมเก็บได้เยอะบันไดของเก็บเยอะมีเจ้าของก็เก็บให้ดูนะครับมีตรงใดแล้วนี่ชั้นวางเป็นตู้นะครับเป็นตู้ตัวไม้ตรงนี้เป็นห้องน้ำท่านผู้ชมครับตรงบันไดนี่นะครับเป็นห้องน้ำการก่อสร้างก็สุภาลัยรับประกันคุณภาพโครงการของสุภาลัยนะครับห้องน้ำอันนี้ก็โถส้วมนะครับระบบน้ำที่นี่ก็ดีนะครับอ่างล้างมือนะครับนี่เป็นเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนนะครับเดี๋ยวข้างหลังค่อยมาดูเนาะตรงนี้บันไดนะครับบันไดก็ขวาก็ไปบันไดก็ก่อสร้างได้มาตรฐานนะครับตัวนี้เป็นราวเหล็กเป็นเหล็กเลยนะครับตรงนี้พื้นไม้นะครับมุมเลี้ยวเข้าไปจับราวบันไดข้างบนนะครับโอ้ข้างบนมีกี่ห้องเนี่ยนะครับข้างบน3ห้องเลยท่านผู้ชมครับแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งดูห้องนี้ก่อนนะครับห้องนี้ก็มีตู้นะครับมีตู้พี่เขาทำเป็นห้องพระมีแอร์นะครับตรงนี้แอร์หนึ่งตัวมีตู้นะครับตู้สีขาวนะครับมันเป็นห้องพระนะครับแล้วก็ม่านเรียบร้อยนะครับม่านมาอยู่ได้เลยครับผู้ชมครับอยู่ได้เลยนะครับตรงนี้มาห้องที่2นะครับติดกันตรงนี้เป็นห้องใหญ่นะครับผู้ชมเป็นห้องใหญ่ห้องนอนห้องใหญ่ห้องนอนมีเตียงใหญ่นะครับเตียงใหญ่อย่างนี้นะครับอยู่ท่ามกลางตัวเมืองเลยนะครับตรงนี้เป็นเตียงใหญ่นะครับเป็นห้องขนาดใหญ่ครับตรงนี้มีแอร์ด้วยนะครับแอร์ด้านบนนะครับมีแอร์แล้วก็ป
ลั๊กไฟตรงนี้พี่เขามีน่าจะซื้อคู่กันนะครับเตียงแล้วก็ อะไรนะชั้นวางคู่เตียงลืมไปแล้วว่าชื่ออะไรนะครับปลั๊กด้านนี้ก็มีนะครับปลั๊กด้านนี้ก็มีการก่อสร้างประมาณไหนท่านผู้ชมดูการเก็บรายละเอียดของช่างถ้าจะดูนะครับผมชอบดูตรงมุมนี่แหละครับความเนียนของช่างก็คือตรงพื้นเป็นพื้นลามิเนตนะครับพื้นลามิเนตนะครับท่านผู้ชมเป็นพื้นลายไม้สวยนะครับลามิเนตส่วนใหญ่ก็เป็นลามิเนตกันนะครับดูความประณีตบรรจงของช่างก็ดูตรงมุมเนี่ยการเข้าวนมาห้องที่3นะครับจะไปห้องที่3แล้วนี่บันไดที่เราขึ้นมานะครับบันไดขึ้นมาเดี๋ยวค่อยดูห้องน้ำนะครับอันนี้ห้องที่3นะครับพี่ก็จะมีชุดเล็กนะครับตรงนี้โต๊ะเครื่องแป้งนะครับตู้เย็นน้อยตู้เย็นเล็กแล้วก็ตู้ชั้นวางนะครับแล้วก็เนี่ยครับผ้าม่านท่านผู้ชมเรียบร้อยแต่ห้องนี้ไม่มีแอร์นะครับท่านผู้ชมห้องนี้ไม่มีแอร์มีแอร์สองห้องนะครับเอาละครับวนมานะครับนี่ปลั๊กไฟนะครับก็พื้นลามิเนตเหมือนกันนะครับพื้นลามิเนตห้องน้ำนะครับท่านผู้ชมห้องน้ำห้องน้ำเข้ามาก็จะมีอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็กระเบื้องสีขาวนะครับยกเว้นด้านนี้ที่เป็นกระเบื้องลายนะครับราวผ้านะครับด้านบนเป็นช่องแสงนะครับช่องแสงกระจกติดให้แสงมันอันนี้เข้ามาจากบันไดแล้วก็ตรงนี้ที่อาบน้ำก็เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นที่อาบน้ำตรงนั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับดูการเข้ามุมนะครับการเข้ามุมการก่อก็ได้มาตรฐานนะครับผนังสีขาวนะครับมองมาก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นพื้นที่ในเมืองนะครับอยู่ใกล้ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้สะพานนะครับท่านผู้ชมวนบันไดลงไปนะครับนี่บันไดพื้นไม้นะครับหลังบ้านไม่ติดใครน้องเต้น้องเห็นทางหน้าต่างง่ายหน้าต่างมาชอบไปเปิดปล่อยอารมณ์ครับมีบันไดลงไปนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับนี่เราก็วนกลับมาที่นั่งเล่นด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งห้องน้ำห้องน้ำอีกหนึ่งที่ก็ตรงนี้นะครับตรงชั้นล่างนะครับแล้วก็มีผมจะพาท่านผู้ชมไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังทาวน์เฮาส์หลังนี้นะครับเปิดออกไปโอ้โล่งท่านผู้ชมพื้นที่เยอะเลยตรงนี้นะครับพื้นที่กว้างมากเปิดไปนอกบ้านเปิดไปนะครับก็จะมองในที่ก็เอาเครื่องซักผ้ามาไว้ตรงนี้นะครับมีต่อข้างล่างไอ้ต่อด้านหลังเรียบร้อยนะครับต่อเป็นตรงนี้ขึ้นมาส่วนด้านโน้นก็ปล่อยโล่งที่ตากผ้านะครับตรงโน้นกำแพงตรงนี้กว้างประมาณเกือบ 6-7 เมตรได้นะครับท่านผู้ชม 6-7 เมตรได้เลยแล้วก็มีช่องเดินตรงโน้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปด้านนอกบ้านแล้วก็วนมาตรงนี้นะครับส่วนพื้นที่ด้านหลังนะครับท่านผู้ชมหลังจากเข้าหน้าตรงนี้นะครับเดินออกมานะครับก็จะมีซอกตรงนี้นะครับก็จะเดินไปหลังบ้านก็เป็นพื้นที่ซักล้างนะครับหลายๆได้หมดโล่งดีท่านผู้ชมกว้างนะครับข้างหลังนี่ทำอะไรได้เยอะเลยท่านผู้ชมดูนะครับ
เดี๋ยวผมจะเดินไปตรงมุมบ้านแล้วถ่ายให้ดูนะครับนี่ผมเดินไปมุมบ้านอยู่มุมนี้แล้วก็ถ่ายออกไปที่ตัวทาวน์เฮาส์นะครับว่างนะครับตอนนี้ก็ทำยื่นหลังคายื่นมานิดหนึ่งนะครับไม่ได้ทำเยอะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ตากผ้าโดนแดดมันจะได้โดนแดดพอดีมองไปที่เดินมาก็คือที่ผมเดินมาตรงนี้นะครับนะครับนะครับเดินมาตรงนี้นะครับนี่พี่เขานี่ถังน้ำแล้วก็สมาร์ทนะครับมีสมาร์ทนะครับที่ซักผ้านะครับถ้าเดินเข้าตัวบ้านก็ตรงนี้นะเข้าตัวบ้านครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับการจอดรถนะครับจอดรถได้2คันนะท่านผู้ชมครับมีพี่เขาจอดเดี๋ยวผมจะเอารถผมมาจอดนั่งตรงนี้นะครับครับที่จอดรถก็จอดได้2คันนะครับตอนนี้ลองเอาเข้ามาจอดของผมก็ขอรอ4567เนี่ยครับท่านผู้ชมนี่จอดได้2คันสบายนะครับแล้วก็มีที่บังแดดเรียบร้อยนะครับที่บังล่มให้รถนะครับก็สำคัญนะครับที่บังแดดสำคัญมากของผมบ้านที่สันกำแพงก็ยังต่อเติมนะครับไม่ทำก็ไม่ได้สงสารรถนะครับแดดจัดมากบ้านเราดูสภาพแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับทาวน์เฮาส์3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับมีเฟอร์นิเจอร์มีเตียงมีแอร์ให้นะครับยกให้หมดเลยนะครับอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะครับใกล้ศูนย์ราชการใกล้สารกลางจังหวัดเชียงใหม่ใกล้สนาม700ปีใกล้แหล่งท่องเที่ยวเช่นห้วยตึงเท่าอย่างเงี้ยนะครับใกล้ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมนี่ที่จอดรถนะครับสบายเลย2คันครับแอร์พร้อมอะไรพร้อมนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ